ปนสติสุตตะปาทังภะนามะสิอานาปานสติทิฏฐะวิตะบุลิกตะมัปปะละโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติภิกขุภวิตาบุรีกตาจัตตารสติปัฏฐานิปริปุเรนตีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์กัตตารสติปัฏฐานาภวิตาภูริกตาสัตตาปูจังเคปริปุเรนติสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโบชังคาภวิตาบุริกตาวิชาวิมุตติปริปุเรนติโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กัตตาภวิตาจาภิกขเวนัปปนสติกทั้งบุริกตามะบราโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอิทาภิกขเวภิกขุรัญญะกะโตวาลุกขมุรกะโตวาสุญญะครกะโตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ในป่าก็ดีเป็นไปที่คนไม่ก็ดีไปที่เรือนว่างก็ดีนิสีดาติพลังกังอภุจจิตวาอุชุงกายังบณิทายาปริมุขังสติงปัฏฐาเปตวานั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงและตั้งสติไว้มั่นเฉพาะหน้าโสสตวะอัสสสติสตุปัสสสติเธอยอมเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเธอมีผู้มีสติหายใจออกดีขังวะอาสะสันโตดีขังอาสะสามิติปชันนติเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจเข้ายาวดังนี้ดีขังวะปัสสะสันโตดีขังปัสสะสามิติปชันหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจออกยาวดังนี้รสังวาอาสะสันโตรสังอาสะสามิติปชันนาทีเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจเข้าสั้นดังนี้รสังวาปัสสะสันโตรสังปัสสะสามิติปชันนาทีหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจออกสั้นดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสะสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวดีปัสสะสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายะสังขารังอัสสะสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่า
เราเป็นผู้ระงับกายสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสัสสิสามิติสิกขาติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ระงับกายสังขารจากหายใจออกดังนี้ปิติปฏิสังเวดีอาสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติจากหายใจเข้าดังนี้ปิติปฏิสังเวดีปัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติจังหายใจออกดังนี้สุขะปฏิสังเวดีอัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปฏิสังเวดีปัสสัสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวดีอัสสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวดีปัสสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารให้ระงับจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังปัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารให้ระงับจากหายใจออกดังนี้กิตตปฏิสังเวดีอาสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้กิตตปฏิสังเวดีปัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้อภิปโมทได้ยังจิตตังอัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งจากหายใจออกดังนี้สมดังจิตตังอัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นจากหายใจเข้าดังนี้สมดังจิตตังปัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นจากหายใจออกดังนี้วิโมจะยังจิตตังอัสสาสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยจากหายใจเข้าดังนี้วิโมจะยังจิตตังปัสสาสิสามิติสิกขติเ
ธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยจึงหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีอาศิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆด้วยความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆด้วยความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีอาศิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆซึ่งธรรมันปราศจากราคะจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆซึ่งธรรมะอันปราศจากราคะจึงหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีอาศิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆซึ่งธรรมะอันเป็นที่ดับสนิทจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆซึ่งธรรมะอันเป็นที่ดับสนิทจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสัคคานุปัสสีอาศิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองซึ่งความสละคืนจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสัคคานุปัสสีอาศิสามิติสิกขติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้พิจารณาเนืองๆซึ่งความสละคืนจากหายใจออกดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอนาปานสติเอวังบาหุลีกตามัพพลาโหติมหานิสังสาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลมากมีอานสงส์มากด้วยประการชะนี้เอาต่อไปพระภิกษุเปิดไปดูเริ่มต้นก็อานาปานสติผู้ที่จะปฏิบัติธรรมหรือตั้งใจที่จะเป็นผู้ที่จะเจริญภาวนาโดยมุ่งหวังซึ่งความดับทุกข์หรือพระนิพพานสืบเนื่องจากพุทธกาลถึงบัดนี้วันนี้หลักอานาปานสติในการเป็นกรรมฐานกองเอกเลยแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคู่นี้ครั้งเป็นมหาโพธิสัตว์ได้ขวงพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเรนีรัญชราลำดับจิตไปตามการกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกได้พัฒนาจิตไปตามลำดับจนแจ่มแจ้งรู้เห็นความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหลายทั้งการเกิดและการดับฟังให้ดีนะแจ่มแจ้งตามความจริงในการเกิดและการดับของสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นๆอย่างต่อเนื่องขณะที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องจิตก็จะผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกแม้จิตนั้นลอยล่องท่องเที่ยวไปข้างนอกไปติดอารมณ์ไปเสพอารมณ์ในทางความเป็นไปของกามอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดยินดีทั้งหลาย
หรือไปเกี่ยวข้องกับทางความพึงใจความไม่พึงใจในทางโลกหรืออภิชฌาโทมนัสในโลกก็โดยการผูกจิตนี้ไว้ที่อนาปาอนาปานะลมหายใจออกลมหายใจเข้าแปลตามรูปสักอานะคือลมออกปานะคือลมเข้าแต่เรามาพูดรวมเป็นอนาปานะลมหายใจเข้าออกก็ว่ากันไปไม่เป็นปัญหาอะไรก็รู้อย่างเดียวว่าสตินี้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งอันเปิดไปหน้าที่เราหน้าแรกจะเห็นว่าที่บาลีว่าโซสตวะอัสสะสติสตุปัสสะสติหลวงพ่อเรื่องนี้มาพูดประโยคนี้มาพูดบ่อยประโยคนี้เป็นประโยคที่แสดงความเป็นอนาปานสติที่แท้จริงอยู่ที่ประโยคนี้เธอย่อมเป็นผู้มีสติหายใจเข้าย่อมเป็นผู้มีสติหายใจออกหรือบางตำราที่มีการศึกษาธรรมะเชิงลึกละเอียดก็จะต้องกล่าวว่าในความเป็นจริงก็คือลมคู่แรกคือลมออกและลมเข้าเมื่อใจออกก็พึงมีสติหายใจเข้าก็พึงมีสติพูดอย่างนี้ก็จะสับสนกับคนในยุคปัจจุบันจึงพูดว่ามีสติจากหายใจเข้ามีสติจากหายใจออกก็รู้ว่าเข้าออกออกเข้าคือคู่เดียวกันจับตรงนี้ไว้นะลมเนี่ยมันเป็นคู่เป็นคู่ถ้าไม่เป็นคู่มันก็แตกดับเข้าไม่ออกออกไม่เข้าก็ต้องตายมันต้องพูดเป็นคู่มันมีอยู่ลักษณะของคู่ลมในประโยคนี้แสดงความเป็นกรรมฐานอานาปานสติอนาปานะสติกรรมฐานมีสติอยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกคู่นี้คู่เดียวเนี่ยนี่ประโยคที่ประโยคเดียวเนี่ยต้องใช้จนจบครบทั้งครบทั้งหมดทั้ง16ขั้นเนี่ยอนาปานสติสุตตปาฐะที่เราสวดกันเนี่ยเรียกในภาษานักปฏิบัติว่าอนาปานสติ16ขั้น16ขั้นเป็นกรรมฐานของอนาปานสติ16ขั้นเพื่อการพัฒนาจิตไปตามแต่ละหมวดแต่ละหมวดในทั้ง16ขั้นก็จะแบ่งมาเป็น4หมวดก็ได้4หมวดในนี้ก็เขียนเป็นจตุกะเป็น4หมวดใน4หมวดหรือ4ชุดเนี่ยชุดที่1ก็เรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดที่2ก็เรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดที่3ก็เป็นเรื่องของจตุกะที่3ก็เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและจตุกะที่4ก็เป็นเรื่องของธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสูตรเดียวที่แสดงหลักปฏิบัติครบสมบูรณ์เป็นขั้นเป็นตอนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินบนเส้นทางสายนี้และจะจบกับอนาปานสติเป็นส่วนใหญ่เลยแม้จะบรรลุธรรมโดยท่าใดกิริยาใดแต่การสั่งสมสติให้สมบูรณ์พร้อมเพื่อให้ถึงซึ่งความรู้แจ้งรู้จริงไปตามลำดับแห่งคำสั่งสอนนั้นก็อาศัยอานาปานสติอานาปานสตินี้เราไม่ต้องไปเอาวัตถุสิ่งของใดๆมาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างกสิณ10นี่เราจะต้องไปเตรียมหรือการพิจารณาต่างๆก็จะต้องไปจดไปจำมากมายแต่อานาปานสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดูเหมือนว่าไม่ยากแต่ละเอียดประณีตซึ่งผู้ที่หยาบหยาบจิตหยาบหยาบยากจะเข้าถึงยากจะทำได้เรื่องลมหายใจออกคู่นี้เนี่ยห้ามทิ้งเลยนะ
แค่ประโยคนี้ทำให้ได้ก่อนถ้าประโยคนี้ยังทำไม่ได้ยังจับลมยังไม่ได้ภาษานักปฏิบัติจับลมยังไม่ได้ที่สวดไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะบอกไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันลมมันตั้งแต่แรกแล้วลมยังจับยังไม่อยู่เลยว่าลมเข้าลมออกอยู่ตรงไหนในบทสวดหรือสูตรนี้บทเริ่มต้นก็มีการแสดงอานิสงส์เนี่ยพลานิสงส์อานิสงส์พลานิสงส์คือผลบวกอานิสงส์ผลบวกอานิสงส์พลานิสงส์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญอนาปานสติว่าจะทำให้มากเจริญได้มากย่อมยังให้สติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์นั้นทั้งสี่จตุกะเนี่ยแสดงความเป็นจริงในประโยคนี้สมบูรณ์เราก็ตรวจดูครบสมบูรณ์มีครบตามบัญญัติมีครบชุดและในความสมบูรณ์ของบัญญัติก็แสดงความเป็นจริงว่าต้องปฏิบัติได้เพราะนี่คือพระพุทธภาษิตเป็นคำสั่งสอนของพระภาษิตของพระองค์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ผ่านไม่ต้องผ่านครูบาอาจารย์องค์ไหนเลยแต่เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยขยายความมีอรรถกถาฎีกาช่วยขยายความในความหมายคำนั้นๆจะปฏิเสธไปเลยนั้นไม่ใช่ฐานะของผู้ศึกษาธรรมในพระศาสนาที่สืบเนื่องกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเราก็ดูต่อไปว่าและสติปัฏฐานสี่ที่สมบูรณ์เนี่ยก็ไปสอดคล้องว่าเมื่อสุดสติปัฏฐานสมบูรณ์ย่อมยังให้เกิดองค์ธรรมเป็นไปกว่าความตรัสรู้ที่เรียกว่าสัตตะสัมโพชฌงค์ที่เราเรียกว่าสัตตะโพชังคาวิสัพพุกตาชื่อเต็มคือสัตตะบวกคำว่าสัมโพชฌงค์โพชังคาคือโพชฌงค์โพชฌงค์โพธิมาสนธิกับอัสมาทกับองคะสัมก็ชอบโพธิตัสรู้องคะคือองค์สัตตะก็เจ็ดพุทธาบริกตาเจริญให้มากทำให้มากเป็นไปเพื่อปริปุเรนติในวิชาวิมุตติวิชาวิมุตติก็คืออะไรคือพระนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นด้วยวิชาอันเป็นไปความหลุดพ้นแม้ของสองคำนี้มาสนธิกันวิชาวิมุตติวิชานี้ถูกกำกับด้วยวิมุตติอันเป็นไปเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นก็คือเท่ากับว่าพระนิพพานวิชาบวกวิมุตติเท่ากับว่าพระนิพพานให้จำไว้หลังจากนั้นขึ้นมาก็จะเป็นคำถามขึ้นพระเจ้าทรงปุจฉาด้วยพระองค์เองจากพระสูตรนี้และวิสัชนาด้วยพระองค์เองนี่เป็นพุทธวิสัยของการสอนของพระองค์บางเรื่องมีคำถามถามมาจึงจะตอบบางเรื่องถามเองตอบเองบางเรื่องก็ไม่ตอบเลยถึงถามมาชักสะพานทิ้งเสียบางเรื่องตอบอธิบายเลยทันทีโดยไม่ต้องมาถามก็แล้วแต่เราต้องศึกษาว่านี่เป็นคำถามกระทั่งนี่คือข้อสงสัยเป็นคำถามให้จำไว้นะกระทั่งขึ้นเมื่อไหร่นี่เป็นคำถามทันทีอย่างไรล่ะทำไมล่ะไอ้หมอนี่กระทั่งกะถีบาลีว่ากตังกะถีคืออะไรมันช่างถามจังขี้สงสัยพวกกตังกะถีถามอยู่นั่นถามโน้นถามนี่ถามนั่นกตังกะถีเป็นคำว่าไว้ว่าคนที่มันชอบถามยังไม่คิดในชุมทวีพวกกตังกะถีชอบว่านั่นกตังก็คืออย่างไรล่ะทำไมล่ะเป็นอย่างไรเป็นไปได้อย่างไรล่ะทำไมล่ะอานาปานสติจะได้มากทำให้มากมีผลมีอานิสงส์ใหญ่อย่างไรล่ะก็พระพุทธเจ้าถามกับไพเราะกระทั่งพวิตาบุริกตาอานาปานสติเว้นวรรค
นิดหนึ่งกระทั่งภูริกตามันมีสองถังนั่นเห็นไหมมีสองถังมัปปราโหติมานิสังซาจะเริ่นให้มากทำให้มากอย่างไรเล่าจึงมีผลมากอานิสงส์มากนะกระทั่งแรกคืออานาปัสสิอันจิตบุคคลจะเริ่นให้มากแล้วเนี่ยนะจะให้มากแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากนะมีกระทั่งบุตรจะมีจะและกระทั่งกัจจะเพราะเอวังกับโคใช่ไหมเดี๋ยวประโยชน์สุดท้ายเราเอวังบริตาโคพิเวนะมรสีเอวังบริกตามาโปรโหติมาสังสาติปิดท้ายเอวังก็จบแล้วจบคืออะไรบอกว่าลูกคนพิสูจน์หลายนานอันดาปานสีอันเจริญบุคคลเจริญท่านมากท่านมากอย่างนี้แลเอวังอย่างนี้ด้วยประการราชนี้ย่อมมีผลมากเป็นส่วนด้วยประการราชนี้แลเอวังฝึกจำภาษาไปด้วยเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนปริญญาธรรมหรอกแต่เราก็ศึกษาได้เพราะภาษาศาสตร์เหล่านี้ก็ศึกษากันมาด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปค้นไปศึกษาปริญญาธรรมที่ไหนก็เราก็จดจำแจกแจงกันไปค้นคว้าเอาตั้งคำถามขึ้นมาคำถามนี้ถือว่านำไปสู่การศึกษาเลยนะเริ่มจะศึกษาพระภิกษุก็ต้องสดับหรือตั้งใจฟังและพระสงฆ์สาวกเพื่อฟังพระเจ้าจะนิเทศและอุทเทศตั้งหัวข้อขึ้นนะและจะนิเทศลงไปในหัวข้อนั้นๆตั้งละตั้งเรื่องอานาปานสติอุทเทศเรื่องนี้คืออันตับอานาปานสติอันมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างไรจะนิเทศละนิเทศลงไปการนิเทศตรงนี้ไม่ใช่อธิบายแบบเราทรงบอกถึงวิธีการปฏิบัติทันทีเลยว่าภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นต้องเลือกสถานที่อันเหมาะควรที่ควรแก่การเจริญอานาปาสถานที่ที่ควรก็คือที่ซึ่งสงบสงัดเจริญวิเวกเป็นสถานที่ที่วิเวกเป็นปะวิเวกะเป็นปะวิเวกะเป็นความที่ซึ่งวิเวกสงบสงัดแบบวิเวกเป็นอาวุธเพื่อเจริญปัญญาวุฒิวิเวกฟังให้เข้าใจแล้วไปหาที่ซึ่งควรแก่การปฏิบัติอันเป็นคู่ที่ที่สงบสงัดและที่ไหนจะสงบสงัดถ้ากับป่าไปป่าก็ไปหาโคนไม้ไปป่าไปหาโคนไม้ไปหาเรือนล่างๆที่เขาทิ้งไว้ขนำบ้านผีทั้งหลายที่เขาทิ้งๆร่างๆไว้ไปดูที่ในป่าในเขาชาวบ้านเขาทิ้งๆไว้ที่คนไม่มีก็เอาคนไม้หรือถ้ำไปดูสิที่พอเหมาะอันนั่งแล้วนี่ปลอดภัยจากสัตว์ทั้งหลายนั่งแล้วไม่ได้มารบกวนพูดผีปีศาจทั้งหลายแผ่เมตตานั่งเสียก่อนดูพื้นที่นั่งให้เหมาะสมไม่ใช่นั่งบนรังมดรังปลวกหรือใต้ใกล้กับรังแตนรังผึ้งสัตว์หากินทางเลื้อยของสัตว์พวกอสรพิษทั้งหลายทางเดินของเสือของสัตว์ทั้งหลายที่เขาขึ้นลงครับกินน้ำกินพลุของเขาอยู่อาหารการกินพระสงฆ์จะมีวินัยทันทีตรงเนี้ยข้อเนี้ยอธิบายต้องไปโยงกับวินัยของพระปฏิบัติพระปฏิบัติจะไม่ไปแฝงกดไปนั่งภาวนาที่กีดขวางทางขึ้นลงของสัตว์ทั้งหลายปรับเป็นโทษเลยเพราะอะไรหาเรื่องตายสัตว์รวมลงไปกินน้ำกินท่ากลางค่ำกลางคืนเก็บกินพลุกินดินโป่งเขาเดินทางขึ้นลงเราต้องดูเส้นทางดูที่ตั้งแล้วเหมาะสมดูทิศทางลมดูอากาศอยู่ข้างหลวงพ่อไปที่ห้วยน้ำดังมีพระผู้เฒ่าตามไปด้วยพระดร.ภาสุขกุลวณิชเนี่ยไปด้วยก็มันมีลานกว้างอยู่มีที่พักที่ลานกว้างหน้าแขวนกรดมากมันเป็นหุบกว้างกว้างห้วยน้ำดังภาคเหนือเราเนี่ยแล้วพอนั่งดูกำหนดดูมันเป็นช่องทางที่ไม่น่าตั้งกรดค่ำคืนเนี่ยจะต้องเจอ
อะไรที่หนักๆมันน่าจะเจอช่องทางลมพิจารณาตอนนั้นไม่มีอะไรเพราะมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เลยถอยกลับมานั่งอยู่ในที่ตั้งที่สงัดมีที่พักที่เขากองป่าไม้ไม่ต้องไปอยู่ในกลางลานให้มันเปลืองตัวท่านประสูติท่านก็ไปเลยตั้งกรดกะปฏิบัติเต็มที่เลยประมาณต้องไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยบุญเนี่ยไปด้วยหิ้วกดมาพลุงพลังเยี่ยวๆในขวดลาดกันมาเปลือกเปื้อนกันมาลมมันเข้ามันเป็นทางกระจุยกระจายมาเนี่ยไม่กระทั่งการดูช่องลมช่องไฟดูทางเดินสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าทางเดินของสัตว์ทั้งหลายนี่ห้ามพระสงฆ์ไปแขวนกรดไปนั่งกีดขวางเป็นโทษปรับโทษด้วยเพราะการไปอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆนะเรือนร่างว่างทั้งหลายต้องรู้จักที่นี่พูดผีปีศาจแรงไหมแต่แรงจะที่จะต่างแรงก็แผ่เมตตาดูก่อนเจรจากันก่อนไม่ใช่มารบกวนกันอะไรกันป้องกันไม่ต้องไปเสกคาถาไปไล่เขาหรอกไม่ใช่ไปไล่เขาก็บ้านเขาไปขออยู่อาศัยกับเขาเพื่อปฏิบัติเจริญสมณธรรมตามที่สอนกันมาเหมือนจันคุณอุบาลีจันสมัยเก่านะรุ่นก็รุ่นนานแล้วเพื่อเป็นปรมาจารย์ในทางสายพระเราปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านจะพูดอยู่คำว่าต้นไม้มีผีกุฏิมีพระเวลาท่านไปนั่งที่ไหนตามที่เล่ากันมาท่านก็จะบอกแต่บอกต้นไม้ทุกต้นว่าท่านมาเพื่อนั่งภาวนาเจริญธรรมไปเมตตาไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนใครไม่มาเพื่อเอาทรัพย์เอาสิ่งของของใครก็ให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาเถิดในสมณธรรมนี้ไม่เป็นตัวเป็นไปต่อกันเจรจาต้าอวยแผ่เมตตาและถึงจะนั่งก็ไม่มีใครมารบกวนส่วนใหญ่พระเราไปก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งก็นั่งไม่เจริญภาวนาไม่แผ่เมตตาไม่ผูกมิตรกับสัตว์ทั้งหลายพูดทั้งหลายแม้อสรพิษก็มาลุกลานได้เลื้อยมาทันทีมาหาเป็นเรื่องจริงๆหลวงพ่อเจอมาหมดแล้วเรื่องพวกนี้มันพลาดนี่ไม่ใช่ไปดุมไปอยู่ป่าช้าไม่ใช่ไปกลัวผีไม่ใช่ไปกลัวพูดสัมภเวสีทั้งหลายไม่ใช่เราไปหาเลยไปแผ่เมตตาไปเกื้อกูลเขาไปด้วยจิตที่ผูกมิตรมีเมตตาเมตตาไปที่ไหนมันก็มีมิตรไปให้เขาผู้ให้ยอมเป็นที่รักไม่ใช่เพราะข้อนี้ข้อเดียวอธิบายยาวเหยียดเลยเอาละสมบูรณ์แล้วรู้วิธีการปฏิบัติแล้วรู้ระเบียบรู้วินัยแล้วก็พึงปฏิบัติอันพระภิกษุต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติในการไปอยู่ป่าอยู่ภูเขาการอยู่ป่าอยู่ภูเขาไม่ใช่ไปเพื่อโอ้อวดดีว่าฉันอยู่ป่าอยู่ภูเขาไปเพื่อหาความสงบสงัดปลีกหลีกจากหมู่คณะไปเพื่ออะไรไปเพื่อนั่งสมาธินิสิตติปลังกังอภุชิตวาเนี่ยนั่งคู่บัลลังก์อุชุกยังกันิปนิตาปนิทายะตั้งกายให้ตรงเนี่ย สัพพัญญะมาแล้วมีสติรู้อยู่ในอิริยาบถของเธอทำความรู้ชัดอยู่ในอิริยาบถนั้นๆเนี่ยปริบุคคลสติอุปทาเปตวาเนี่ยสามประโยคมาชนกันไปทำไมไปนั่งอย่างไรและดำรงสติไว้อย่างไรเมื่อสติกำหนงเฉพาะหน้าก็เข้าสู่ประโยคว่าโซสตวะอาสาสติสตุปัสสติทันทีตั้งกายตรงลงสติเฉพาะหน้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนกำหนดจดจ่อต่อเนื่องย้ายขาดตอนจิตก็จะแน่วแน่รวมลงความเป็นสมาธิจบแค่ประโยคนี้ก่อนฉะนั้นสมถกรรมฐานนี้ได้แล้วใครที่ทำไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วได้แล้วส่วนข้ออื่นนั้นอธิบายไว้บ่อยแล้วยาวสาธิบายก็ไม่ต้องสวดมนต์กันนะเอาว่าสั้นๆแค่นี้ได้ฟังธรรมเรื่องอื่นต่อไปจะสวดมนต์แปลอิทัพพิยตาเจสุบาทนะ
กัตตโมจะภิกขเวปฏิจสุปาโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจสุปาเป็นอย่างไรเล่าชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระชาเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอุปดวาภิกขเวตถาคตานังอนุปดวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏฐวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเถียวธรรมทิฏฐตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยมตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตโตอภิสัมปุจจติอภิสัมมิติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุจจติวาอภิสัมมิตวาการรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอจิกติเดเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัตตเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภาชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความปัสสัทธาติจาหะชาติปัจจยาภิกขเวชรมรณังได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยัตระตถะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตตตาเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาอนัญญเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปยาตาเป็นอิทัปปยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างวุจติภิกขเวปฏิสมุปบาทโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้แลเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภาวะปัจจยภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้เป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัสสัทธาติจหะภาวะปัจจยภิกขเวชาติได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระผู้เป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวภะโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอุปาทานเป็นปัจจัย
ภพย่อมมีปัสสัทธาติจหะอุปาทานะปัจจยาภิกขเวภะโวและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอุปทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัสสัทธาติจหะตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจยาภิกขเวตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสัทธาติจหะเวทนาปัจจยาภิกขเวตัณหาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสัพพยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีปัสสัทธาติจหะปัสสัพพยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสรายตนะปัจจยาภิกขเวปัสโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสรายตเป็นปัจจัยปัสสะย่อมมีปัสสัทธาติจหะสรายตนะปัจจยาภิกขเวปัสโสและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระสรายตนะเป็นปัจจัยปัสสะย่อมมีนามรูปะปัจจยาภิกขเวสรายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีปัสสัทธาติจหะนามรูปะปัจจยาภิกขเวสรายตนะและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีปัสสัทธาติจหะวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสัทธาติจหะสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอุปาทวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏฐวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเถียวธรรมทิฏฐตาตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปยยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ทาคาโตปิสัมพุจติอภิสมิติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมพุจิตวาภิสมิตวาขันรู้พร้อมเฉพาะและถึงพร้อมเฉพาะแล้วอจิกติเดเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัตเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิปัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความปัสสทาติจหะอวิชชาปยาภิกขเวสังขราและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอวิชชาเป็นปัจจัยทั้งหลายย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยะตระตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถาตาเป็นอวิตถาตาคือความไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนั้นอนัญญะตตาอันเป็นอนัญญะตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิดัปปัจจยตาเป็นอิดัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอยังวุจติภิกขเวปฏิสมุปบาโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอิติดังนี้แลโอ้เปิดไปดูหน้าแรกเลยพระจริงๆก็เนื้อหาจะยาวกว่านี้เราจะเห็นว่ามีการย่อย่อย่อพระเราสวดก็ต้องอ่านนี่แปลไปดูไปกลับไปนั่งดูพิจารณาประบทของอิทัปปยตาเนี่ยสังเกตไหมว่าใช้คำว่าอิทัปอิดัปปยตาตัวเป็นดอแล้วก็ประชนก็ว่าส่วนที่ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปยอิทัปปยปยตาคือความเป็นไปของธรรมะคือตัวกฎธรรมชาติอันแสดงให้เห็นความเป็นจริงในปยาการปยาการแสดงให้เห็นในความรู้ของความปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจึงมาเชื่อมกันแล้วก็ทรงแสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายภิกขเวภิกษุทั้งหลายปฏิจจสุปาโดกัตตเมหรือกัตตโมหรือกระทั่งกระที่เป็นอย่างไรเล่ากัตตะเป็นอย่างไรเล่าก็อธิบายก็นี่บทนี้เป็นบทการสั่งสอนที่พระเจ้าทรงประทานกับภิกษุจะมีภิกขเวตลอดดูความพิสูจน์ทั้งหลายดูความพิสูจน์ทั้งหลาย
อันถ้าเรามาไล่เรียงเฉพาะปฏิสุบาทก็เราก็จะสวดย่อมีปฏิสุบาทในบางคืนอวิชชาปัจจยาสังขารสังขยาปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจนามรูปังนามรูปังปัจจยาสรายตนะสรายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตนะตยปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภพภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชารามรณังโสกะปริติปัจจุกะรุณะสุสัมสัมปวันตินี่นะเอาสวดปฏิสุบาทเฉพาะให้เห็นความเป็นปฏิกาในความสืบเนื่องของธรรมที่อิงอาศัยการก่อรูปเป็นกระแสต้องไปอธิบายกันตรงนั้นดังการที่เรียนศึกษาธรรมะในศาสนาต้องมาดูว่าอะไรคือคำว่าอิทัพหรืออิดับปัจจยตาคืออะไรอิทัพตัวนี้และปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สมุปบาทนะสมุปบาทอ่านสมุปบาทคืออะไรก็อธิบายกันบ่อยครั้งแหละก็ต้องให้เข้าใจในอุเทศหัวข้อนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะนิเทศลงไปเห็นชัดเจนในความเป็นจริงของธรรมดังกล่าวนี้ว่าธรรมเหล่านี้ทั้งหลายหยิบอะไรเนี่ยหยิบชาติปัจจยาชรามอมอมามารณังไม่ใช่มอนะมารณังอาบินบาลีชาติปัจจยาไม่ใช่มรณังชาติปัจจยามารณังมารมันหยิบตัวสุดท้ายขึ้นมาข้อโซ่ถอยจากปลายมหาต้นคำถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าได้กล่าวชัดว่าชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีจริงๆมาจากลักษณะนี้คือมาจากคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนสืบสาวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งใดหนอหรือสิ่งใดทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหนอวิธีนี้เรียกว่าวิธีโยนิโสมนสิการโดยหลักอิทัปปัจจยตาหลักการพิจารณาสอบสวนสืบสวนหาเหตุหาผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรผลมาจากเหตุอะไรเหตุทำให้เกิดอะไรเป็นผลเรียกว่าสืบสาวหรือสอบสวนเป็นวิธีการพิจารณาตามหลักอิทธปัจจยตาหรือปฏิสุบาทก็มีการสืบสาวสอบสวนเป็นยูนิโสมนสิการข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยวิธีการที่พระเจ้าทรงนำมาใช้เพื่อรู้จากการพิจารณาสืบสาวสอบสวนว่าอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งใดสิ่งนี้ทำให้อะไรเกิดขึ้นก็จับว่าชาติเป็นปัจจัยชาติเป็นเหตุชรามรณะย่อมเป็นผลจะมาจากคำถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุพระเจ้าตรัสว่าเพราะชาติเป็นเหตุนะเป็นปัจจัยชรามรณะจึงย่อมมีก็เลยเป็นคำไล่เรียงต่อไปย่อมมีแล้วแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็ตรงอธิบายแล้วว่าภิกษุทั้งหลายที่ตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดไม่บังเกิดแต่สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุมันเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นธรรมธาตุคือความธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ธาตุเอลิเมนต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะธาตุตัวนี้ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ธรรมธาตุคือความเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นธาตุคือความเกิดขึ้นธรรมก็ธรรมธรรมดาความเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนี้อยู่ในธรรมชาติเรียกตัวนี้ว่าตัวกฎความจริงนี่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้เลยหรือเรียกกฎอิทัปปัจจยชื่อหนึ่งว่าธรรมนิยามได้มั้ยได้เป็นธรรมนิยามความเป็นกฎธรรมดาตัวแห่งธรรมดากฎแต่ตัวนี้แสดงความเป็นอิทธัปปัจจยตาแสดงกริยาพฤติของธรรมนิยามว่ามันมีการอิงอาศัยกันก่อรูปเป็นกระแส
เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งจริงเกิดสิ่งไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งดับสิ่งจริงดับแต่กระบวนการที่ดำเนินไปเป็นกระบวนการปฏิกิริยาความสืบเนื่องเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมในแสดงความเป็นจริงของอิทัปปัจจยตานี่เนี่ยมานั่งดูอย่างเนี้ยนั่งพิจารณาอยู่นอนหลับกลับไปคิดแต่เรื่องวันลาสิกขาอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์เป็นโทษในทางอะไปนั่งคิดดูดิว่ามันเกิดแต่ไอ้นี่แปลว่าอะไรเพราะเรื่องนี้ถ้าเราจับหลักนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตของเราก็จะธรรมชาติเข้าใจโลกเราไปอยู่กับโลกเราจะรู้ที่ว่าโลกคืออะไรเราสามารถที่จะพัฒนาการเราเนี่ยให้อยู่ร่วมกับโลกได้จะทำมาหากินจะทำอาชีพจะมีครอบครัวจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแต่ความเจริญเพราะเรามีความรู้เข้าใจในสิ่งนั้นๆไม่หลงเข้าไปอย่างมืดมัวไปยึดไปถืออย่างไร้สาระมีแต่ความชอบความชังปิดปัญญาไม่เกิดปัญญาสิ่งที่เราเรียนรู้ในพระศาสนามันสร้างสติปัญญาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอยู่กับเป็นโทษแม้อยู่กับโลกก็ไม่เป็นโทษยังไม่ต้องกล่าวว่าออกจากโลกเลยก็มีประโยชน์แล้วแต่ถ้าจริงเพื่อออกมาจากความเกี่ยวข้องกับโลกนั่นเป็นที่สุดของผู้มีบารมีนั่นที่บำเพ็ญต่อไปแต่อย่างน้อยๆเราต้องอยู่กับโลกยังไม่เป็นโทษด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมชาติความจริงเนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหาความเป็นตัวจริงตัวตนแท้ไม่ได้มันอาศัยการก่อรูปเป็นกระแสเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกความจริงว่าอิทัปปัจจยตาเรียกความตายตัวนี้ว่าธรรมนิยามนิยามมี5ตัวอยู่ภายใต้กฎของธรรมนิยามตัวเดียวธรรมนิยามได้คุมทั้งหมดและแสดงธรรมนิยามในรูปของการถ้ามาเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายก็คือกรรมกฎแห่งกรรมธรรมนิยามแสดงกฎแห่งกรรมมาควบคุมจิตตานิยามจิตตานิยามคือเจตนาการกระทำที่แสดงกรรมการที่แสดงในเรื่องของกรรมเมื่อมีเจตนาก็มีกรรมกรรมก็มาคุมจิตอีกทีจึงเกิดคำว่ากรรมนิยามจิตตานิยามขึ้นมาและจิตตานิยามกรรมนิยามนี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมสังคมพืชพันธุ์ทายาทโลกดินฟ้าอากาศทั้งหลายการอุบัติเกิดขึ้นของโลกเพราะจิตนั้นจึงมีอุตุนิยามพืชนิยามดินฟ้าอากาศพันธุกรรมเกิดขึ้นภายใต้อำนาจของจิตนิยามแต่จิตนิยามอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมนิยามและกรรมนิยามและทั้งหมดอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมนิยามนี่แหละกฎแต่ตัวแห่งธรรมดาแสดงความจริงว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาในธรรมนิยามนี้เพราะมันแสดงลักษณะธรรมว่าสิ่งเหล่านี้นั้นอาศัยกันจึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาแสดงความจริงแท้ตัวหนึ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ใต้คงพระสีมาโพคืออะไรกฎอนัตตาถอดรูปอิทัปปัจจยตาประกาศว่าเป็นกฎอนัตตาทันทีเลยนะแล้วเราก็ไปอ่านดูเอาก็ย่อๆพอเข้าใจ
ควบคุมเพื่อทำงานควบคุมพลังสื่อจากการที่เราต้องมีที่จะทำคุ้มงานสื่อทางมีบริวารทางบริวารที่เราทำให้สำเร็จทำให้ทำทำให้เกิดมีความก็จะลงเงินที่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 คุณจะไปมีอะไรที่เป็นสันติจะได้มาปฏิบัติจะเป็นเรื่องโดยบทบาทใจจะทำพบสมาธิที่เราอยู่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติมีสมาธิปฏิบัติอย่างปฏิบัติอันเป็นสันติจะมีเวลาจะได้มาวันที่เราจะทำที่นั่นมีมีที่จะทำคุ้มงานที่ทำมีบริวารทางบริวารบริวารต่าง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 จะเป็นเรื่องโดยบทบาทใจจะทำใจต่อใจฝึกใจก็เกิดขึ้นถ้าใจมีการต่อสมาธิพบกันกันง่าย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 พบกันกันรับรู้ถ้าถ้ามันเป็นคนที่ที่มีสติขึ้นมาสัมผัสกันรับรู้แล้วถ้ากิเลสมาสัมผัสกันรับรู้ก็จะว่างเลยมันก็จะแผ่มาให้เป็นพยานเดียวไม่อิดไม่พอผู้คุณผู้ทำงานผู้คุณสติต่อใจ